ใช่เห็นไหมคนที่เขาจะมีความหนักไปเรื่องการแยกมันได้ทั้งสองส่วนออกจากการใดเขาต้องเป็นผู้รักษาพรหมจรรย์ถึงจะดีมาแล้วมีเวลาเยอะคนออกจากเรือนแล้วก็เรียกว่าคนไม่ครองเรือนมันมีเวลาเยอะมันมีเวลาส่วนตัวเยอะเราไม่ยุ่งกับใครเราไม่มีใครมายุ่งเราไม่มีภาระที่ต้องไปกังวลกับภาระของคนอื่นเราก็จะอยู่กับชีวิตของเราได้มากกว่าถูกไหมล่ะวันคืนล่วงไปเราก็จะสนใจกายกับจิตกายกับจิตเพราะว่ามันนักบวชนักบวชเหลือแค่สองอย่างกายกับจิตก็เที่ยวดูอยู่แค่นี้ถ้ายังไม่บวชมันกายเราจิตเรามันยังยุ่งแค่นี้ไม่พอมันต้องไปยุ่งกายชาวบ้านเรื่องของความคิดของเห็นชาวบ้านเรื่องของความรู้สึกของชาวบ้านคนใกล้ตัวเธอก็ต้องห่วงใยความรู้สึกของพ่อแม่เธอก็ต้องรู้สึกความห่วงใยของคนที่เธอรักก็ต้องรู้สึกห่วงใยเขาไหมล่ะเธอจะทำอะไรเธอก็ต้องคอยระวังนี่มันมากเกินไปเดี๋ยวเขาจะคิดมากนี่ทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจเธอก็ต้องยั้งใจเธอนะบางอย่างเธอไม่อยากทำเธอก็ต้องทำบางอย่างเธอไม่อยากจะคิดเธอก็ต้องคิดพูดบางอย่างเธอไม่อยากฟังเธอก็ต้องฟังก็เพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของการของเรียนมันมีภาระที่คนเหล่านี้จะต้องมาทำให้ใจของเธอเนี่ยมันไม่สงบคนปฏิบัติที่ก็แยกกายแยกจิตแยกกายแยกจิตโดยทางเดียวเรื่องเดียวเป็นอารมณ์เดียวได้ก็ต้องอยู่อย่างคนปัสจักเรือนถึงจะสามารถทำสิ่งนี้แล้วมันสำเร็จได้ง่ายเรียกว่าเอกายโนใช่ไหมล่ะอายังพิเคเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นการที่เราเป็นบุคคลคนเดียวไงมันทำให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ง่ายเพราะว่ามันไม่มีภาระเรื่องที่เราจะต้องดึงใจเราไปกังวลกับความคิดและความต้องการความอยากของใครกิเลสของใครตัณหาของคนนั้นซึ่งคนเหล่านั้นก็เป็นคนอยู่ในบ้านเราคนเหล่านั้นก็เป็นคนที่เราต้องดูแลชีวิตของเขาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งลูกมันเนื่องกันในหมดอ่ะไหนเธอจะต้องไปตัวเล็งไปทำการงานของเธอไปกับคนที่เป็นลูกน้องเธอเป็นเพื่อนเธอในบริษัทเป็นอะไรเยอะแยะเพื่อจะได้เงินได้ทองกลับมาใช้จ่ายซึ่งภาระเหล่านี้มันเกินกว่าที่เธอจะมานั่งสนใจกายกับจิตได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกไหมล่ะเราก็ยังจึงต้องพยายามสนใจเรื่องที่มันเพียงพอกับการอยู่ในเพศของครองเรือนไงคืออย่างน้อยเราก็รักษาอารมณ์ให้ไม่ต่ำกว่าความเป็นพระโสดาบันเอาไว้ความเป็นผู้ครองเรือนนะเราก็รักษาไว้แต่ถ้าเราเป็นผู้ปัสจักเรือนเราก็ควรทำกายกับจิตกายกับจิตให้มันหนักเพราะว่าโอกาสที่เราจะให้ความเข้าใจกับเรื่องนี้มันมีเวลาสูงรับปลีกตัวได้ภาระเราน้อยเราไม่มีใครมาคล้องเกี่ยวชีวิตของเราเราจะหลับเราจะนอนเราจะกินเราจะไปไหนมาไหนเราก็ไม่มีใครมาผูกแข้งผูกขาผูกคอผูกมือเราไปด้วยใช่ไหมจะไปไหนลูกผูกคอใช่ไหมล่ะจะกินก็ต้องนึกถึงลูกอย่างเงี้ยจะไปไหนห่วงทรัพย์ผูกขาใช่ไหมไปไหนมาไหนเธอก็ต้องคอยกลับมาดูแลทรัพย์สมบัติของเธอว่าอยู่ครบดีปลอดภัยดีทรัพย์สินอยู่ในเซฟดีเรียบร้อยไม่มีใครสนใจได้มันคิดเยอะภาระผูกพันในใจของเธอมันเยอะมากกว่าคนที่เขาปัสจักเรือนคนที่เขาอยากหาความสุขจากความสงบเขาจึงไม่เป็นผู้ต้องการมีเรียนไม่ต้องการมีคู่ตัวผัวเมียไม่ต้องการมีภาระผูกพันกับใครไม่ต้องการมีอะไรต่อมีอะไรมาคอยให้ใจมันคอยหนักไปกับสิ่งที่ไม่ควรจะหนักเรื่องของเธอคนเดียวก็หนักอึ้งไหนต้องเป็นหนักกับคนใกล้เราคนที่เขายังต้องเอาพยายามที่ยังหมกมุ่นไปทางโลกยังมีความมักมากในกามคุณยังมีความต้องการสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้แล้วเธอไม่อยากเธอไม่ยุ่งเธอไม่ปรารถนาเธอไม่เครียดเหรอเธอก็เครียดใจหาอย่างนี้ใครๆก็อยากจะบวชไปพ้น
ลีกตัวดีกว่ากูเข้าป่าดีกว่ากูไปบวชดีกว่าอยู่ห่างๆดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเขาจึงรักความสันโดษไงสันโดษคือการอยู่ของการปฏิบัติของเราคนเดียวนะไม่มีอะไรมาคอยดึงให้ใจเรามีภาระต้องคุ้นคิดเราจะได้คิดเรื่องของเราไงเรื่องของเราก็มีแค่กายใช่ไหมล่ะกับเรื่องที่จิตของเราสองอย่างนี้เนี่ยจิตเกาะกายจิตยึดถือกายเป็นเราเป็นของเราจิตคิดว่ากายมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับรู้แล้วก็เราก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยละจากกายคือมันมีเหล่านี้ค่อยๆแยกมันไปตั้งสมาธิให้มั่นจิตสงบแล้วก็มองแยกกายกับจิตแยกกายอย่างนี้จิตอย่างนี้กายเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ว่ากายมาอยู่กับจิตมันก็ต้องรับรู้ความเป็นกายที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านอย่างนี้จิตฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็ไปมีผลมาจากเพราะกายมันทำให้การแปรปรวนของร่างกายทำให้จิตจึงเกิดอารมณ์อย่างนี้เกิดความคิดแบบนี้เกิดความระลึกนึกจำสิ่งเหล่านี้เป็นโทษอะไรอะไรตัวนี้อะไรมันค่อยๆเห็นไปมันเพลินเพราะว่าอะไรมันไม่มีเรื่องคิดอื่นอ่ะเดินมั่งนั่งมั่งยืนมั่งภาวนาบ้างทำบ้างทำกิจอื่นบ้างไปทำไปกับภาวนาไปกับกลับมาพิจารณากายกับจิตใช่ไหมนะพิจารณากายกับจิตมันจะหนีเราไม่มันมีพ้นให้มันรู้ไปสิเอาก็เลยจะไม่มีวันกระจ่างเพราะเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยคิดแค่นี้ธุระที่คอยกังวลกับทานศีลไม่ต้องมีแล้วเพราะว่าการเข้าสู่เนกขัมมะเราศีลของเรามันต้องมีพื้นฐานในความเมตตากรุณามาก่อนหน้านี้แล้วศีลก็ไม่ต้องกังวลทานเราก็มันทำเพราะเราไม่ต้องการผลของทานอะไรเลยมีกินก็ได้ไม่มีกินเราก็ไม่สนใจเพราะต้องการแค่กายกับจิตมึงไม่กินมึงก็แสดงพิษของมึงให้เราได้เห็นว่านี่เห็นไหมล่ะมันเสียดแทงมันโหยหายมันโหยหาทรมานจิตใจเพราะมึงเนี่ยไม่ใช่กูแทนที่จะไม่ดีกับเรื่องดีของคนที่แค่อยู่ในเพศของสันโดษถึงจะไม่มีอะไรกินที่อยู่ไม่มีสุขสบายไม่มีทำให้การอยู่อย่างสันโดษมันไม่ติดความสุขที่ตัวเองเคยสุขถูกไหมล่ะเรียกละกามะละกามออกมาแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้ให้มันขาดไปอย่างที่พูดให้ฟังเธอก็ทำเฉพาะเวลาอันนี้แล้วก็ฝึกเฉพาะเวลาเอานะเวลาชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมงนี้เราจะอยู่อย่างผู้ทรงสันโดษเราคิดว่าคนที่สันโดษไม่พึงประสงค์ที่จะยุ่งกับใครไม่ตามนึกถึงเรื่องของใครไม่กังวลว่าเราจะต้องไปทำไประวังกับความรู้สึกนึกคิดของใครหรือห่วงใยใครชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมงนี้นะเราก็ทำเราไปค่อยๆฝึกไปนานๆเข้านิพพิทายานเกิดมาแล้วก็เริ่มเกิดเพราะว่ามันเห็นมันกระทบมันเห็นเธอก็เบื่อหนักเธอก็คิดปลีกตัวเบื่อหนักเธอก็คิดปลีกตัวไม่อยู่แล้วบ้านไม่ไปอยากอยู่บริษัทกูไม่อยากอยู่กูอยู่วัดดีกว่านานๆมาวัดเลยพอมาวัดนานๆเข้าว่าพอใจความเป็นพระก็บวชเลยไปเป็นพระเลยตัดเลยลูกก็ลูกเมียก็เมียตามใจเราภาระก็ตามบุญตามบาปเธอรับได้ไม่ได้ก็ต่อหน้านั้นเธอจะรับก็เธอได้มีฉันเธอรับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้มีฉันเสียรับไม่ได้อีกก็ช่วยไม่ได้ก็ตอนนี้มีฉันแกยังรับได้แกก็กินคนเดียวแกไม่มีฉันแกก็อ้าปากกินคนเดียวแกมีฉันแกก็อ้าปากกินคนเดียวทำไมมีกูมึงอ้าปากไม่ออกไงหนักไปไหมเนี่ยยุดยังก็เป็นมุมคิดนะเราก็คิดก็เราไปตามอารมณ์ไปก่อนมันยังไม่อาศัยความเมตตาเท่าไหร่มันก็เริ่มเอาตัวเองรอดไปก่อนใช่ไหมค่อยๆคิดหลังๆแล้วก็ปรับได้นักสงบยังไงจึงจะไม่กลายเป็นพรหมลูกฟักแล้วลูกมะนาวได้ไหม มันติดไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ทิ้งวิปัสสนาญาณคนที่เขาไม่เอาวิปัสสนาญาณเขาจึงติดในความเป็นฌานสมาบัติไม่มีอะไรมันแยกกันแค่นี้มันไม่ได้แยกดังอื่น
คนจิตฌานสมาธิก็สนใจแต่ความสงบในฌานไม่สนใจในการกดของความเป็นธรรมดาไม่สนใจในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไม่สนใจในสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่สนใจตรงนี้สนใจว่าฉันจะสงบฉันจะสงบพอฉันสงบได้ฉันก็รักความสงบอย่างนี้ฉันมีวิธีสงบได้ฉันไม่ต้องการพึ่งอย่างอื่นฉันแค่พึ่งอย่างนี้อย่างเดียวอย่างนี้เป็นผมวิปัสสนาญาณอ่อนพอเรามีวิปัสสนาญาณดีเห็นทุกข์ได้ชัดเห็นเหตุที่ทำเวลาเป็นทุกข์ชัดเราก็เริ่มจะมาเริ่มหนีเริ่มปฏิบัติหนีก็อาศัยฌานที่เราทำมานี่แหละเป็นกำลังเพื่อจะได้คิดพิจารณาในสิ่งที่เป็นทุกข์กับสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์มาจากอะไรหลังจากนั้นก็เข้าไปละสังโยชน์กำลังใจเราได้ที่แล้วใช่ไหมล่ะเราก็ละสังโยชน์พอละสังโยชน์ปั๊บเธอก็เป็นพระอริยะแต่ความในเป็นความเป็นพระอริยะของเธอก็เป็นผู้ทรงสมาธิมาทรงสมาธิอยู่ถ้าเธอรักสมาธิด้วยแล้วก็เธอเป็นพระอริยะด้วยก็อาจจะเป็นพระอริยะขั้นพระโสดาบันก็ได้เป็นพรหมก็เป็นพรหมอยู่ชั้นที่12 13 14 15 16นั่นไปไล่จนถึงความเป็นพระอริยะขั้นพระอรหัตตมรรคนู่นเลยก็จะไม่เป็นพรหมชั้นที่เป็นพรหมที่เป็นฌานโลกีตั้งแต่ชั้น1ชั้นที่11ใช่มั้ยล่ะก็แยกออกจากกันอย่างนั้นจนเราละเรื่องความติดในความสุขจากฌานสมาบัติได้นั่นแหละมันจะเริ่มละมานะละฟุ้งซ่านละนู่นละนี่เพราะเริ่มเห็นแล้วไงเห็นทุกข์เห็นสิ่งที่เกิดจากความทุกข์ในอวิชชาใช่ไหมล่ะโง่อย่างนั้นเห็นติดนี่ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขนี่ว่าสุขนี่ว่าอย่างนี้เป็นตัวนี่ไม่ใช่เราของเรานี่ว่าตอนหลังก็ขาดก็เป็นพระอรหันต์ไปได้ทีนี้เราก็มาอยู่ในพรหมโลกแล้วทำไปแล้วยังจะเห็นลูกมันไม่ได้เห็นปุ๊บปั๊บในขณะที่ยังแยกหรอกบอกมันมีขั้นของมันไม่ใช่อยู่ๆเราจะแยกกายแยกจิตได้สนุกสนานเราก็ว่าเราหนีแล้วออกจากเพศของเรือนแล้วออกจากวงสาคนาญาติในการอยู่หมกมุ่นในเรือนแล้วเราออกจากกามมาแล้วเราไม่ย้อนกลับไปหากามคุณเหล่านี้แล้วนั่นแหละยังจะเริ่มเห็นว่ากายกับจิตเวลามันหาคำตอบมันจะมีทางให้เราได้เห็นพอเราค่อยๆเห็นไปสมาธิเราดีขึ้นเราเริ่มไม่หนีทางเดินสองทางคือไม่หนีการทำกำลังใจให้เต็มไม่หนีเอาสังโยชน์มาคิดละเดี๋ยวเธอก็ชนะเพราะเราไม่ได้แค่แยกเล่นๆไม่ใช่แยกเอามาเล่นมากองเฉยๆเนี่ยเฮ้ยนี่กายว่าเฮ้ยนี่จิตว่าเฮ้ยนี่จิตแบบนี้ว่านี่กายเนี่ยกูรู้หมดแล้วเฮ้ยจบมันไม่ได้จบแค่การแยกเนี่ยอย่างนี้คนแยกศพก็เป็นพระอนาคามีแยกชิ้นเนื้อชิ้นหนังแยกฟันแยกกระดูกแยกไส้แยกปอดแยกมาวางกองหมดไม่เห็นมีในร่างกายเนี่ยมีแต่ของเน่าเหม็นอย่างนี้เป็นพระอรหันต์หมดแล้วหรือเป็นพระอนาคามีไปแล้วจะแยกอย่างนี้ได้มันไม่ใช่แยกแบบนี้มันถึงจะจบไม่พอแยกแล้วมันต้องไปถึงขั้นยอมรับทีแรกเราเห็นแล้วเราหนีคือหนีสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นว่านี่คือความสุขคือความสงบแบบนี้แล้วก็วิ่งหนีหาความสุขพยายามไม่สนใจความทุกข์ไม่หวนกลับไปหาความทุกข์อีกใช่มั้ยในเพศของการคลองเรือนไม่เอาละเห็นความสุขมาอยู่ในความสุขเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงเพราะถ้าเราอยู่ในอย่างนี้เราเอาแต่หนีอย่างเดียวมันหนีไม่พ้นเพราะที่หนีไปมันเอาไอ้นี่ไปด้วยร่างกายเราไม่เอาทรัพย์ไปก็ได้เราไม่เอาเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงามเอาไปก็ได้ไม่เอาเครื่องประดับเราไม่เอาไปก็ได้ไม่ได้เอารูปมาไปผัวมาไปเมียมาไปพ่อแม่แล้วมาไปด้วยกับเราก็ได้แต่ไอ้ที่มันไปกับเราคือกายถึงจิตจะวางใจในความปักอารมณ์ในความมั่นคงในความสงบได้ก็จริงแต่กายเธอล่ะมันยังอยู่เขาจึงต้องมาฝึกที่จะยอมรับพอเรายอมรับปกของธรรมดาได้ปุ๊บยอมรับว่านี่เป็นมันเป็นอย่างนี้ยอมรับเป็นความปกติของมันเราไม่แก้ไขเราไม่ไปฝืนเราไม่ไปบังคับแล้วนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปุ๊บกายก็อยู่ส่วนกายจิตก็อยู่ส่วนจิตตอนนี้เธออยู่ไหนก็ได้จะกลับไปบ้านเธอก็ยังได้จะไปอยู่ในสมาคมไหนก็ได้ในท่ามกลางหมู่ชนที่ไหนเธอก็แก้วกล้านี้นั่นไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นจะทำให้เธอหวั่นไหวทำให้เธอเกิดความรู้สึกอะไรกับการกระทำของคนเหล่านั้นแม้แต่พ่อแม่เธอแม้แต่ลูกของเธอสามีเธอหรือภรรยาเธอก
ก็ไม่สามารถทำให้เธอต้องวิตกและหวั่นไหวกับการเป็นไปของเขาไม่ว่าเรื่องอะไรมันไม่รักในฐานะที่ควรรักแบบเคยให้ความผูกพันในฐานะแล้วแล้วมันไม่เกลียดไม่โกรธในฐานะที่ควรโกรธเกลียดอย่างนั้นแล้วแล้วมันก็ไม่มีอารมณ์ผูกพันในฐานะที่เคยผูกพันในฐานะเสียแล้วมันเหลือจะทำล้วนๆคือความจริงที่เราเห็นกระจ่างแล้วทั้งเขาทั้งเราว่าความจริงมันคืออะไรนอกนั้นมันดำเนินไปตามอะไรตามวิบากที่มีกรรมเป็นตัวดำเนินอยู่ก็มีกรรมจากกันก็เพราะมีกรรมรักกันก็เพราะกรรมเกลียดกันก็เพราะกรรมมันมีอย่างนั้นอย่างเราแทบจะไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติไม่มีใครเลยญาติตายก็ไม่ไปเลยก็ไม่ได้หมายความว่าเราไปเกลียดเราไปโกรธเราไปเชื่ออะไรแต่ว่าเราไปเชื่อไม่ไปเราไปโดยธรรมเราไม่ได้ไปเพราะเหตุความผูกพันเอาความผูกพันเพื่อเราจะได้ไปเราไปหาเราไปพูดเราไปไอ้นั่นไอ้นี่เพราะเรามีความผูกพันในฐานะอย่างนั้นเราเป็นน้องเขาเราเป็นพี่เขาเราเป็นลูกเขาเราเป็นหลานเขาเป็นคนนี้อะไรกันเราเป็นญาติเราเราต้องไปอย่างนั้นนี่แสดงตามโลกของเขาไอ้นี่มันเป็นเรื่องของเราผูกพันในฐานะแต่เราปฏิบัติต่อทุกๆคนในฐานะโดยธรรมธรรมคือมันมีเรื่องบุญเรื่องบาปธรรมมันคือเรื่องของจิตใจของคนที่เขามีจิตใจอย่างไรจิตใจเขาเราไปมีประโยชน์กับเขาไหมเราไปจะทำให้เขามีความสุขขึ้นมีความเข้าใจในความดีในพระพุทธศาสนาไหมเราไปเขาจะศรัทธาในความเป็นพระของเราไหมเราเห็นเราสำคัญกับเขาในฐานะเป็นพระในศาสนาหรือเปล่าเขามีความคิดอย่างนี้ไหมแล้วเขาไม่มีเราจะไปทำไมอ่ะถ้าใครสักคนก็ได้มันจะเป็นญาติเราหรอกถ้าเขามีสิ่งนี้ขึ้นมาในใจเขาถ้าเขาต้องการให้เราไปส่งเขาเราก็ไปลำบากแค่ไหนเราก็ไปให้เราใกล้ตายเรายังไปเลยเพราะมันไปโดยธรรมนั่นคนที่เขาปฏิบัติเขาต้องเห็นความจริงกับเห็นธรรมเป็นใหญ่ธรรมก็เป็นสิ่งที่มันหลอกลวงใจเราไม่ได้เราจะเอาเรื่องอื่นมาเป็นหลอกใจเราว่าเอ้ยเพราะเป็นญาติกันเพราะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเป็นความเป็นญาติเรามาก่อนเขาเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเราจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องอย่างนี้เราไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวเขาจะติเราว่าเราว่าไปเป็นคนไม่กตัญญูเป็นคนไม่รู้จักญาติเป็นคนไม่มีญาติไรติปาฐะก็โลกคุณจะปรุงแต่งยังไงก็เรื่องของคุณทางโลกเราเคยคิดมาแล้วถูกไหมล่ะแต่เราอยู่ทางนี้คือเราอยู่ทางความจริงเราอยู่โดยธรรมเราไม่ได้อยู่เพราะว่าเราอาศัยอะไรเราอาศัยว่าธรรมที่ปรากฏเราจะสงเคราะห์ไงเขาตายฉันมีวิธีสงเคราะห์ตั้งเยอะแยะไปไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปอะไรไปหาเขาว่าได้ตายไปอยู่ที่ไหนจะไปหาเขาว่าได้ฉันจะเอาความดีไปให้เขาให้เขายินดีโมทนา ยังไงก็ได้มันไม่ง่ายกว่าหรือเราก็ทำได้ในเรื่องอย่างนี้เธอก็ลองคิดเอานะนั่นมันอยู่ที่เราเข้าใจธรรมคือความจริงนะแล้วเอาความจริงอยู่เหนืออะไรเหนือมานะคือความคิดของเราความปรารถนาของเราความที่เรายึดถือเอาแต่เก่าแต่ก่อนอะไรๆมันมีอยู่ก็จริงไม่ใช่ว่าเราตัดรอนว่าเขาไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ปู่ไม่ใช่ย่าตายายไม่ใช่เราตัดเรารู้เราเห็นเราเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นแต่นั่นก็ไม่เป็นเรื่องที่เราจะทำโดยอาศัยสิ่งนั้นไปเลยแล้วเราจะอาธรรมเพราะความเป็นธรรมที่เราเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันใหญ่กว่าเกินกว่าเราที่จะเอาความเป็นความอยากของเราความต้องการของเราความคิดของเราว่าเราควรอย่างนั้นเราไม่ควรอย่างนี้ถ้าเรายังมีความคิดควรไม่งั้นไม่ควรอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้เคารพในธรรมเราไม่ได้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจริงเราเห็นตามกิเลสตัณหาของเรามากกว่าแต่ว่าเราละได้ไหมแล้วก็ละไม่ขาดละไม่ได้จริงเนี่ยเธอมาด้วยความเคารพในพระพุทธศาสนาอย่างเนี้ยต่อฉันใกล้จะตายฉันก็ต้องลุกฉันได้ปล่อยให้เธอมาด้วยความ
โดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็ไม่อะไรฉันไม่ได้ผูกพันในฐานะเธอเป็นอะไรที่เธอมากันฉันไม่จำเป็นจะต้องออกมาเพราะว่าต้องการให้เธอมารู้สึกว่าโอ้ยังต้องการมาให้เธอเห็นหน้ามาต้องการให้เธอสงสารมาให้เธอเอาสตางค์มาให้มาให้เธอไอ้นู่นไอ้นี่มันไม่ได้มาคิดต้องทรมานตัวเองเพื่อจะเอาไอ้สิ่งบ้าๆบอๆมาใส่กับตัวไปทำอะไรถูกไหมล่ะมาเพราะถ้าพวกเธอมาเพราะไม่ได้ศรัทธาในพระอย่าให้ฉันป่วยฉันไม่ป่วยดีๆฉันก็ไม่โผล่หน้าไปเห็นไม่ต้องอะไรหรอกอย่าว่าหน้าก็ไม่เห็นเลยเสียงก็ไม่ได้ยินตัวไม่เห็นด้วยต่างหากด้วยแล้วก็หลบไปซะก็จบไปดีๆก็ทำอย่างนั้นมันมาแล้วมันเราไม่ได้มองถึงว่าใครเป็นใครแต่มองถึงว่าเขามีจิตใจไปในทางไหนไปในทางที่เป็นกุศลไหมเขาศรัทธาในพระในพระศาสนาจริงหรือเปล่าเขาต้องการที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประกาศไว้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเธอต้องการที่พึ่งอย่างนี้เพื่อการพ้นทุกข์ไหมจริงหรือเปล่าแต่เขาต้องการจริงๆต่อให้เราจะตายหงายหามันยังพอมีแรงเคลื่อนตัวไปได้เราก็ต้องออกไปต้อนรับเขาไปแสดงสิ่งที่คลายความทุกข์ให้แก่เขาอย่างนั้นเราก็ยินดีทำเราไม่ต้องห่วงใยในเรื่องของเราจะเป็นยังไงเพราะว่าคนที่เขามีจิตใจอย่างนี้โอกาสที่เขาจะพ้นมันพึงมีได้ถ้าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราจะแสดงความจริงให้เขาฟังถูกไหมล่ะแต่ถ้าเขาไม่ได้มาเพราะเหตุอย่างนั้นเราจะเอาแบกความทุกข์ของเราไปให้เขาทำอะไรโอ้ยโอ้ยเอ้ยนะจ๊ะแข็งแรงนะเรื่อยๆทุกคนเลยนะสวัสดีมีสุขนะจ๊ะอันนี้ไปแจกกันนะสี่คนมาด้วยกันจะแน่นะจ๊ะเลยๆนะโยมนะแข็งแรงนะเปลี่ยนแล้วลูกก็คุยให้ฟังเธอจะได้รู้จักแยกแยะคิดเอาบ้างไปอย่างนั้นเราไม่ได้มาพูดให้เธอมาเชื่อในสิ่งที่เราทำหรอกว่าเราทำอย่างนี้เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้สิ่งนี้เราไม่จำเป็นต้องมาประกาศเพราะว่าสุขทุกข์มันเรื่องของเราเราจะไปไหนจะตกนรกเราก็เป็นคนเห็นของเราทุกมันก็ต้องเจอกับเราใช่ไหมล่ะเราพูดไม่จริงเราพูดไม่ใช่เราโอ้อวดเราก็ลงนรกของเราเธอไม่ได้ลงอะไรกับฉันแต่ฉันพูดจริงฉันไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดฉันพูดแต่สิ่งสัจจะความเป็นจริงปรากฏฉันจะไปไหนก็เป็นเรื่องของฉันเราจึงไม่ต้องมานั่งห่วงกันเราก็ไม่ห่วงเธอตัวฉันก็ไม่ห่วงในสิ่งที่ฉันทำเพราะว่าเราทำก็คิดแล้วเราไม่ได้ทำเพราะใครมาสั่งให้เราทำเราไม่ทำเพราะเราต้องฟังคนนู้นคนนี้มาบอกให้เราทำอย่างนั้นเราต้องทำแบบนี้เราทำอะไรเราก็คิดไปตามความจริงที่มันเป็นธรรมอย่างเดียวเรื่องอื่นเราไม่เอามานั่งคิดว่าใครดีกว่าเราหนาไหนมาก่อนใครจะอะไรกับเรามาก่อนไอ้นั่นก็เป็นเรื่องที่เรารู้เราเข้าใจคนมีคุณแล้วก็คือคนมีคุณถูกไหมล่ะคนที่เขาดีกับเราเราก็ต้องรู้ว่าเขาดีกับเรายังไงมาก่อนเราก็ต้องทราบสิเราไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมแต่ว่าทำในสิ่งที่เป็นความจริงมันก็ต้องใหญ่กว่าให้ใจเราไปทำอะไรตามใจเราได้มันก็ทำได้เฉพาะว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนเขามีใจยังไงเขาเป็นวาระของเขาไหมเขาควรจะรับอะไรสิ่งที่เขาควรจะเป็นประโยชน์ต่อเขาเขาควรจะมีอะไรเราก็ต้องเห็นเรานี้มันตลอดสายเราจึงตัดสินใจทำสิ่งนั้นเราจึงตัดสินใจทำสิ่งนี้ถ้าเราเห็นไม่ครบอะไรว่าเราก็ยังขาดความรู้ไม่ครบแล้วเราก็ทำอย่างคนที่ใช้มานะออกมาใช้ได้ความฟุ้งซ่านในเรื่องของความถูกความผิดความควรไม่ควรในโลกออกมาถูกไหมล่ะสิ่งนี้มันก็ยังมีร้อยรัดใจของเราให้เศร้าหมองเป็นทุกข์ได้เสมอเพราะเราก็ยังกลัวยังเกรงยังไม่กล้ายังไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแยะเป็นอารมณ์เราเข้าใจบ้างไหมล่ะเราสู่กันฟังนะนั้นเรื่องของทุกคนที่ทำตามที่พระท่านสอนไปเถอะ
มันไม่ได้ปุ๊บปั๊บหรอกนะแต่เราต้องมีความเพียรต่อการใช้ปัญญาบารมีอาชีพนี้ก็เน้นเรื่องให้เธอได้เข้าใจอย่างนี้เพราะเธอต้องใช้ปัญญาเป็นการสร้างกำลังใจของเธอไม่ใช่มันจะล่องลอยมาให้เธอคิดได้รู้ได้เห็นได้เรารู้เราได้ยินแต่เราต้องมีกำลังใจที่นำในสิ่งที่เรารู้มานะได้ยินมานะมาทำให้ใจของเรามันคิดจะละความทุกข์หนีความทุกข์ไปให้ได้อย่างนี้มันถึงจะค่อยๆเดินตรงทางเรียกบารมีเราได้สังโยชน์เราก็ไม่อยากละได้